สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตาม CFBT IT Channel นะครับวันนี้ผมหลังฟรีดอมนะครับก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก็ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของไอคอนนะครับบนหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับบางท่านเนี่ยลง Windows เสร็จใหม่ๆนะครับปรากฏว่าทั้งเครื่องเนี่ยหรือทั้งขยะอยู่อันเดียวนะครับก็คือมาตรฐานของ Windows นะครับหรืออาจจะเป็นเพราะเขาหวังดีว่ากลัวว่าหน้าจอเราจะรกหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับเขาก็ทำมาแค่นั้นนะครับคือให้โชว์แค่ถังขยะนะครับส่วนอื่นๆที่เราอยากได้เนี่ยเราต้องไปติ๊กเอาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นuser ที่เป็นชื่อเครื่องข้างในนั้นก็จะมีพวก document download video อะไรต่างๆครับที่เป็น folder เอาไว้เก็บข้อมูลนะครับหรือแม้แต่ว่าไอคอนของคอมพิวเตอร์หรือว่า TIS PC ใน Windows 8 Windows 10เนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีนะครับทีนี้ใครที่ดูหน้าจออยู่เนี่ยอาจจะเห็นว่ามันก็มีนี่ที่คุณโชว์อยู่ของผมมีนะครับเพราะว่ามันถูกตั้งไว้แล้วแต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่มีนะครับผมจะพาไปลองทดสอบดูว่ามันจะตั้งยังไงนะครับไหนๆก็ว่ากันเรื่องไอคอนแล้วนะครับก็ว่ากัน2เรื่องเลยนะครับไอคอนที่เป็นไอคอนของคอมพิวเตอร์นะครับกับไอคอนที่เป็นไอคอนของตัวโปรแกรมที่จะใช้งานนะครับไปเรื่องแรกก่อนนะครับถ้าเราเจอว่าทั้งหน้าจอเนี่ยมีแต่ถังขยะอย่างเดียวนะครับแล้วยูเซอร์ต่างๆ TIS PC Network Control Panel หายไปไม่มีเลยนะครับให้เราไปที่ setting นะครับโดยการกด Control I Windows I นะครับ Settings Window List System Not Selected One นี่นะครับถ้าเป็นโปรแกรมจอนะครับอันนี้ผมใช้ NVDA เสียง Eloquent นะครับถ้าเป็นโปรแกรมจอนะครับพอกด Windows I ปุ๊บมันจะบอกว่า Search นะครับ Setting แล้วก็ Searchให้แท็บครั้งหนึ่งนะครับมันถึงจะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะครับไอคอนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมี device มี network มี personalization มี account time and language นะครับถ้ายังไม่กดเลือกมันก็จะบอกว่า not select นะครับ not selected นะครับทีนี้ไอคอนที่เราจะตั้งเนี่ยนะครับเราก็มาที่นี่แหละนะครับมาที่Personalization นี่แหละนะครับก็กด Enter เข้าไปนะครับ Settings Window List Background 1 of 5เมื่อกด Enter เข้ามาปุ๊บก็จะเจอไอคอนหลายอย่างนะครับ Background เอ่ย Colors not Color เอ่ย Lock Screen Lock Screen เอ่ย Team เอ่ยนะ Start Start not Select นะครับตรงนี้ก็ล้วนแล้วแต่ไปตั้งค่าได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะต้องการตั้งไอคอนก็ไปเลือกที่ Team นะครับ Team not Selected for มันก็จะบอกว่า Theme นี่แหละนะครับแต่มันก็คือ Team นั่นแหละนะครับก็ Enter เข้าไปนะครับEnter ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เข้านะครับก็คือเราเลือกนะครับเราเลือกเราได้เลือกทีมนะครับจะตั้งค่าที่ทีมก็ไปเลือกที่Desktop Icon Setting นะครับ Desktop Icon Setting ให้แท็บหาเลยนะครับ Theme Settings Link Advanced Sound Settings Link Desktop Icon Settings Link นะครับอย่างอื่นๆก็ตั้งค่าได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องDesktop icon setting นี้นะครับเข้าไปเลยนะครับ Desktop icon settings dialog Desktop icons property page Desktop icons grouping computer checkbox check alt plus m นี่นะครับ 1208ตอนนี้เที่ยง8นาทีก็เมื่อเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเลื่อนดูนะครับ checkbox check alt plus uถ้ามันเป็น not check space not check network check space not check recycle bit control panel checkbox check space not check computer checkbox check space not check users files checkbox not check space not check นี่นะครับ computer checkbox not check ถ้ามันเป็น not check แบบนี้นะครับ this pc user control panel ต่างๆมันจะไม่มีอยู่บนหน้าเดสก์ท็อปนะครับเพราะนั้นเราต้องติ๊กไว้ control panel checkbox not check ติ๊กไว้นะครับ space check อยากได้อันไหนก็ติ๊กไว้นะครับอย่าให้มันโชว์อันไหนก็ติ๊กไว้ไม่อยากได้อันไหนก็ไม่ต้องติ๊กนะครับให้มันเป็น not check นะครับ space check users files checkbox space check network checkbox space check recycle bit space not space check control panel checkbox check alt เมื่อทุกอันเช็คอยู่หมดนะครับหรือว่าเลือกอยู่หมดทุกอันเนี่ยมันก็จะโชว์บนหน้าจอนะครับ
เดี๋ยวผมจะลองติ๊กให้เน็ตเวิร์กมันไม่โชว์นะครับ Compute users but network check space not checked นะครับส่วนอื่นๆนะครับ Desktop icons list ตรงนี้เนี่ย Desk, this piece. มันก็จะโชว์ให้เราดูว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ย ITS network recycle bin network network 3 of 5 ITS Desktop icon เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถเลือกได้นะครับ Desktop icons grouping computer checkbox check user network checkbox not checked นะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ Desktop icons list this PC 1 of 5 5อย่างนะครับซึ่งใน5อย่างเนี่ยเราจะไม่เอาไหนก็ได้นะครับหรือเราจะเอาไหนก็ได้ Change icon button alt plus H Change icon เนี่ยก็เอาไว้สำหรับคนที่อยากเปลี่ยนไอคอนของหน้าจอออกแบบเองอะไรอย่างนี้นะครับ Restore default button alt plus S Restore default ก็คือการรีกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นนะครับ Allow themes to change desktop icons checkbox check alt plus L Allow theme เนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่ายอมรับให้มีการแสดงผลทีมหน้าเดสก์ท็อปที่เราเปลี่ยนแปลงนี้นะครับโอเคบัตตอนก็โอเคไปเลยครับ Settings window desktop icon settings link Camtasia studio untitled record เมื่อสักครู่ผมได้เอาเน็ตเวิร์กออกไปนะผมจะลองกดไปที่ N ไปหาเน็ตเวิร์กนะครับ N notepad N NVDN notepad ไม่มีแล้วนะครับคำว่าเน็ตเวิร์กไม่มีอยู่บนหน้าจอเดสก์ท็อปแต่มีดิสก์ PC มีทุกอย่างอยู่ Recycle Bin 3C Control Panel เห็นครับ ITS ทีนี้ว่ากันด้วยเรื่องการนำไอคอนของโปรแกรมที่เราต้องการใช้งานเช่น Word Excel PowerPoint อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับขั้นแรกก็ให้กด Start นะครับ Search Window Search Box Edit Blank แล้วก็ไปที่ All App นะครับหรือว่าบางคนอาจจะStart with most used ไปที่ Mode Use อะไร Preference เนี่ยนะครับก็คือมันจะมีให้เลือกอยู่แต่ถ้าเกิดไม่เจอก็ให้หาคำว่า All Apps นะครับ Show Jump Power All Apps Button All Apps List 3D Builder Not Select นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีแอปต่างโปรแกรมต่างๆนะครับอยู่ในหน้าของAll Apps นะครับหลายอย่างเลย Google ก็มีให้เราไปที่ Microsoft Office นะครับซึ่งเป็นโฟลเดอร์นะครับ Microsoft Silver Microsoft Office 2013 folder collapse นะครับ2013โฟลเดอร์นะครับก็ให้กด Enter เข้าไป Access 2013 database compare Excel info Skype for Office 2 OneDrive for OneNote Outlook 2 PowerPoint publisher spreadsheet C group M group A acute mu NEC set A acute and S section A umlaut on section micro grouping C publisher 2 PowerPoint คิดว่า Microsoft Word น่าจะถูกอะไรสักอย่างหนึ่งย้ายไอคอนไปไว้ที่อื่นนะครับ Outlook 20 OneNote 20 OneDrive Office Skype for Business Info Pack Excel 20 Database Excel ก็แล้วกันนะครับ Excel 2013 Jump List Present นะครับ Excel 2013นะครับก็ให้เรากดแอปพลิเคชันตรงตัวไอคอนที่เราจะเอานะครับ Pop-up Window Menu มันก็จะเป็น Pop-up Window ขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราไปที่ More นะครับ List A tilde O 8 Sim Pin More Enter เข้าไปเลยนะครับ Pop-up Window Menu Pin the Open File Low Pin the Taskbar แล้วก็ให้ไปหาที่ Open File Location นะครับ All Microsoft Office 2013เมื่อเข้ามาในนี้นะครับจริงๆเนี่ยลืมบอกไปว่าเมื่อเข้ามาในนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเข้าจากทางไหนก็ตามLocation หรือว่าที่อยู่ของไอคอนที่สามารถก๊อปไปได้เนี่ยมันก็จะมารวมกันอยู่ในนี้นะครับเพราะว่า Microsoft Office เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เป็นเซตมานะครับโปรแกรมที่เป็นเซตมาแล้วมันก็สามารถที่จะเข้ามาจากทางไหนก็ได้นะครับ Open File Location จากทางไหนมาก็ได้เพราะว่าไฟล์เนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันรวมๆกันอยู่นะครับต่อให้เราไป Open File จากไอคอนของ Microsoft Word มันก็มาที่เดียวกันกับ Excel นะครับ Items View Link ลองเลื่อนดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง Excel 2013 Excel นะครับ Access 2013 A-Drop Access InfoPad InfoPad OneDrive for Bin InfoPad นะครับ OneDrive ก็มีนะครับ OneNote 2013 Outlook PowerPoint 20 Publisher Skype for Bin Word 2013 12 นี่นะครับจริงๆก็คือเราเลือกจากอันไหนก็ได้นะครับถ้าเป็น Microsoft Office หรือว่าโปรแกรมที่มันมาจากมันเป็นแพ็กเกจกันมานะครับก็คือมันจะเก็บที่เดียวกัน
เก็บโลเคชันไฟล์ไว้ที่เดียวกัน Word 2013 12 of 13ก็ไปเลยนะครับถ้าอยากได้สมมุติผมอยากได้สัก3ตัวนะครับ This ITS ITS ผมก็ก๊อปมาวางหน้าเดสก์ท็อปนะครับก๊อปมาแล้วก็วาง Microsoft section Word Skype publish PowerPoint PowerPoint ก็ copy นะครับแล้วก็มาคอนโทรล V ที่หน้าเดสก์ท็อป ITS นี่นะครับMicrosoft Office Public Power Out OneDrive Info Info Excel Excel 20 Excel ก็เอานะครับโอเคอันสุดท้ายนะครับปิดออกไปได้เลยนะครับถ้าไม่ก๊อปแล้วนะครับ Camtasia Recording Desktop This วางนะครับ Replace or Skip Files Copying Skip This File Compare Info Desktop Double E Paint.E Excel 20มีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้โปรแกรมมาทั้ง3อย่างนะครับPowerPoint ก็มีลองกดดูนะครับกดตัว P ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าจอ Desktop นะครับ ITSCT, this PC too. นี่นะครับลองกดตัว P ดูนะครับ paint.net P paint.p PowerPoint 2013 มาแล้วนะครับก็สามารถเข้าใช้งานจากตรงนี้ได้เลย Word นะครับ Word มีไหม W Windows W Word 2013 20 Word 2013ก็มีนะครับ W Windows Excel e, Excel 2013 24 29 E นะครับทีนี้การใช้งานมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับก็เราก็มาไว้ที่หน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนอะไรแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้ใช้นะครับก็ลบทิ้งไปบ้างก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะลกลงลังนะครับทำให้เราไม่สะดวกในการที่จะค้นหาได้อย่างรวดเร็วนะครับ Excel 2013สมมติว่าผมจะลบทิ้งก็วิธีการลบทิ้งก็กด Shift Delete ไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นไอคอนเฉยๆนะครับ Delete Shorts Camtasia Studio นะครับ Record Running Desktopก็จบกันแต่เพียงเท่านี้สำหรับเรื่องไอคอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสิ่งดีๆจากทาง ITSCB ขออภัยครับจาก CFBT Channel นะครับผม อยู่ศูนย์ ITSCB นะครับติดปากครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านมีคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับท่านอยากให้ทำเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะให้แนะนำเกี่ยวกับการใช้งานแบบไหนนะครับก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจของส่วนต่างๆที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้าน ICT นะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักหอสมุดเบญจไลนะครับหรือว่าจะเป็นศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอดนะครับก็ท่านก็สามารถที่จะฝากคำถามหรือว่าเข้าไปดูการดำเนินงานต่างๆนะครับเว็บไซต์ก็ www.itscb.org นะครับเราก็จะมีโครงการต่างๆอบรมนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อการพัฒนาคนตาบอดของเรานะครับไปอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จบกันที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ